และแล้วก็มาถึง EP ของผัดซีอิ๊วกันค่ะทุกคนก็ผัดซีอิ๊วที่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่หมูนะคะก็จะมีเนื้อไก่กุ้งปลาหมึกก็มีผัดซีอิ๊วเนื้อกวางด้วยหมูเขาอร่อยมากอ่ะความหอมกระทะที่มีกลิ่นไหม้เนี่ยมันยังแบบชัดเจนในทุกๆคำกินเข้าไปชอบมากเวลานี่คือเสียงแห่งความสุขนะคะเวลากินโคลาเข้าไปแล้วแบบมันสดชื่นมากช่วยเหมือนตัดเลี่ยนชาวแรปเปอร์ผักที่ร้านนี้คือเขาจะฝานเป็นแผ่นบางๆอย่างนี้ไม่ได้หั่นเป็นก้านมานะคะแต่ฝานเนี้ยดีหมดทุกร้านเลยวันเนี้ยตามคอนเซ็ปต์หากินได้ทั่วไปแต่ว่าหาถูกใจยากจริงๆ EP นี้เป็นอีกหนึ่งตอนที่ได้รับความนิยมมากๆนะคะจากที่เพจตั้งสเตตัสถามไปขอร้านผัดซีอิ๊ว5ร้านที่มันผัดแห้งๆเผลอไปแป๊บเดียวคนมาคอมเมนต์เต็มเลยแล้วก็ได้พิกัดใหม่ๆเพียบเลยค่ะทุกคนรับรองว่า EP นี้จุใจแน่นอนเดี๋ยวเพจก็จะสั่งผัดซีอิ๊ว2อย่างนะคะทุกร้านก็จะมีเส้นใหญ่1เส้นหมี่1แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าร้านไหนเป็นยังไงเกณฑ์ให้คะแนนของเราในคลิปนี้นะคะก็จะมี1เลยคือเส้น2คือการผัดแต่อันเนี้ยก็ต้องบอกก่อนนะว่าบางคนจะชอบแบบผัดให้มันฉ่ำๆผัดให้มันแห้งๆอันนี้ก็ต้องแล้วแต่นะคะปริมาณของเนื้อหมูผักนะคะแล้วก็รสชาติอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปกินร้านแรกนะทุกคนเพจขอแวะเซเว่นแป๊บนึงเพราะว่าเห็นว่ามีเครื่องดื่มตัวนึงอ่ะมันค่อนข้างเป็นกระแสในโซเชียลเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาตามหาแล้วก็เอาไปกินคู่กับผัดซีอิ๊วของเรากันนะคะเอาไปเลยคนละกระป๋องวันนี้เลี้ยงเหรออืมใช่เย่ไปตามมานี่ตามมานี่ก่อนอันนี้แถมให้นะอันนี้แถมให้เพราะว่านอกจากคอมเมนต์ร้านผัดซีอิ๊วแล้วอะยังมีคนคอมเมนต์บอกอยู่ว่าผัดซีอิ๊วเซเว่นอะอร่อยมากหลายคอมเมนต์เลยอะเลยคิดว่าเนี่ยถ้าซื้อโซโคล่ากับผัดซีอิ๊วเซเว่นอะคือแบบเป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวมากก็คือง่ายมากๆทุกคนโซโคล่ากับผัดซีอิ๊วอร่อยแน่นอนค่ะไปเดี๋ยวเราจ่ายเงินกันได้มาแล้วค่ะทุกคนซอสโคล่านะคะกระป๋องนี้320 ml ราคา29บาทค่ะและที่สำคัญเนี่ยเขาเขียนไว้เลยว่าใช้เป็นเกลือหิมาลายันนะคะและมีตาฮาลาลด้วยเอาเลยดื่มเลยดีกว่าเฮ้ยท้องร้องด้วยอ่ะท้องร้องด้วยเมื่อกี้ไม่ได้เตรียมนะท้องร้องจริงๆนะคะเพราะว่ามันอยากกินแล้วอะรสชาติทุกคนมันจะเหมือนโคล่าใส่เกลือคือมันจะมีความโดดของเกลือขึ้นมาตอนท้ายเลยอ่ะเค็มกว่าปกตินะเพราะว่าแบบมันไม่หวานเกินแล้วแบบพอออกเค็มๆอย่างเงี้ยอร่อยอ่ะมันเป็นรสชาติอีกแบบที่แบบเราไม่ค่อยได้ทานแบบนี้นะคะอร่อยเลยแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันตัดรสดีมากเลยพอแช่เย็นมานี่มันคือชื่นใจสุดๆอ่ะทุกคนสำหรับซอโคล่านะคะก็หาซื้อได้แล้วเลยวันนี้ที่ 7-Eleven เริ่มจากโซนภาคใต้ก่อนนะคะส่วนกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ชลบุรีเนี่ยจะหาซื้อได้ใน 7-Eleven หลังสงกรานต์เป็นต้นไปค่ะทุกคนถ้าใครลองชิมแล้วนะคะคอมเมนต์หรือว่าแปะรูปมาให้ดูกันด้วยนะคะปะเดี๋ยวเราไปกินผัดซีอิ๊วกันค่ะหิวข้าวแล้วร้านแรกนะคะเรามาอยู่กันที่อ่อนนุชค่ะอยู่ริมถนนเลยเสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะอยู่ระหว่างซอยอ่อนนุช15แล้วก็17ค่ะร้านชื่อว่าเนิมเทียนใบกันตาค่ะพอเรากินแพ้ว่ามากินผัดซีอิ๊ววันนี้เราห้ามกินอย่างอื่นเยอะเกินเราห้ามมั่วคือร้านนะคะไม่ได้ขายแค่ผัดซีอิ๊วราดหน้านะแต่เป็นเมนูอาหารจีนที่ดูดีมากอ่ะควรมาถ่ายอีกหนึ่งตอนเลยนะเนี่ยว่าร้านนี้คือดูดีจริงๆอ่ะเขาได้เชลชวนชิมกับเปิดพิสดารด้วยนะคะร้านผัด
ซีอิ๊วได้มาแล้วนะคะที่นี่ราคา60บาทต่อจานค่ะสั่งเส้นใหญ่แล้วก็เส้นหมี่ตามที่บอกเลยค่ะร้านนำเทียนนะคะก็เป็นภัตตาคารมาก่อนที่จังหวัดเพชรบุรีบอกเป็นภัตตาคารจีนแห่งแรกเลยแล้วที่นี้คุณพี่เขาก็เอามาทำที่กรุงเทพค่ะนอกจากผัดซีอิ๊วอุ้ยพี่เขาเอาหมูแดงมาให้ชิมอุ้ยขอบคุณค่ะนี่อยู่ดีๆก็มีน้องหมูแดงมานะคะคือเมื่อกี้อาบอกว่าหมูแดงเขาน่ากินมากใช่ไหมดีมากอ่ะโอ้ยน้องคือตั้งใจว่าอยากจะมาถ่ายร้านนี้อีกทีแยกเลยอ่ะเพราะว่าแบบมันน่าทานหลายอย่างมากเลยค่ะก็ผัดซีอิ๊วที่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่หมูนะคะก็จะมีเนื้อไก่กุ้งปลาหมึกก็มีผัดซีอิ๊วเนื้อกวางด้วยแต่เราขอแบบเบสิกเป็นเนื้อหมูก็พอค่ะเมื่อกี้เห็นเทคนิคตอนที่เขาทำคือเขาจะเหมือนมีการเผากระทะก่อนให้กระทะมันร้อนเอาน้ำมันลงไปใส่นะคะมันก็จะทำให้หอมแล้วก็เส้นไม่ติดกระทะไม่อุ่นน้ำมันด้วยค่ะกินเลยนะไอ้ขอเริ่มด้วยเส้นใหญ่ก่อนนะคะเส้นใหญ่จะลองแบบไม่ปรุงนะเพราะว่าถ้าปรุงเนี่ยมันก็จะมีความไบแอสนิดนึงจริงๆเพชรเป็นคนชอบกินใส่น้ำส้มใส่ชูชอบกินให้มันออกเปรี้ยวๆหน่อยนะแต่วันนี้กินแบบเบสิกเลยเส้นหนืบหอมกระทะนะคะมีความไหม้เล็กน้อยหมูชิ้นใหญ่นุ่มกัดขาดผักอ่อนกรอบกรุบหวานไม่ขมเลยดีมากอร่อยอากินเลยไม่ต้องถ่ายแล้วอากินเลยต่อมานะคะเป็นเส้นหมี่บ้างเส้นหมี่มันก็จะมีความกรอบมากกว่าเส้นใหญ่จากแบบ texture ตัวของเขาเองหมูเขาอร่อยมากอ่ะมันจะเป็นตัวหมูหมักที่มีรสชาติในตัวค่ะแล้วก็กลิ่นรสชาติอ่ะมันไม่ได้แรงเกินไปประทับใจผักของเขาค่ะผักคือแบบมันอ่อนทุกก้านอ่ะคือเหมือนเป็นคะน้าที่คัดมาแล้วมันไม่ได้มีตรงที่แข็งหรือว่าขมเลยแบบดีทุกอันเลยทุกคนอร่อยค่ะประทับใจเลยร้านแรกเปิดมาดีมากอ่ะพอกิน2เส้นเปรียบเทียบกันเข้าใจละถ้าใครชอบมีความหนึบๆ juicy moist นิดนึงก็ควรจะสั่งเส้นใหญ่แต่ถ้าใครชอบแห้งเลยอ่ะก็เส้นหมี่อ่ะค่ะจัดไปเป็นไงเห็นไหมอายอื้อขึ้นมาเลยอร่อยขอแอบชิมหมูแดงด้วยหมูแดงที่เขาดูดีมากๆเลยอ่ะนี่นะคะหมูแดงมันมีความมันฉ่ำวาวนะคะแดงหอมมากเอาเป็นว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับมากินใหม่นะคะร้านนี้อยากมาถ่ายแยกเลยค่ะแบบดีมากค่ะร้านต่อมานะคะเพชรว่ามาอยู่แถวนางลินจีค่ะตอนนี้เพชรอยู่บริเวณปากซอยนางลินจี5นะคะกับร้านนายเล้าที่คนแนะนำมาเยอะมากๆเป็นร้านที่เพชรรู้จักมันตั้งแต่เด็กแล้วตอนในเด็กเพชรเคยกินจำได้ว่าเขาจะมีความหอมกระทะมากนะผัดซีอิ๊วของเขาแต่ว่าไม่ได้กินมานานแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะมาลองใหม่นะคะมาค่ะผัดซีอิ๊วนะคะ60บาทค่ะคือพอยังไม่ได้กินอ่ะสิ่งแรกที่รู้สึกได้เลยก็คือกลิ่นหอมของกระทะซึ่งเป็นจุดเด่นของร้านได้เหล่าอยู่แล้วนะคะเส้นก็คือหนึบหมูชิ้นโตคือมันก็ยังเป็นจุดเด่นชัดเจนของเขาเหมือนเดิมเลยว่าความหอมกระทะที่มีกลิ่นไหม้เนี่ยมันยังแบบชัดเจนในทุกๆคำกินไปไข่อร่อยมากไข่เขาเมื่อกี้ที่กินเข้าไปคือดีเราอะชอบไข่ที่มันก้อนไม่ชอบไข่ที่แบบเลี้ยๆติดเส้นเหนียวนะชอบความมี texture ของการได้เสียวไข่ร้านนี้คือทำได้ดีมากตัวผักก็ยังถือว่าเป็นคะน้าที่อ่อนแต่ว่ายังไม่ได้อ่อนมากที่แบบเคี้ยวกรุบขนาดนั้นยังแบบมีความให้เราได้เคี้ยวนิดนึงแต่ว่าแบบมันไม่ได้แบบกรอบกรอบเหมือนร้านแรกเมื่อกี้นะแต่ว่าโดยรวมก็คือถือโอเคมาเรามาลองเส้นหมี่กันแห้งๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่แห้งเท่าร้านแรกจริงๆอยู่ที่สไตล์ว่าจะชอบแบบไหนนะคะเหมือนร้านนี้ไม่ได้ใส่สีซีอิ๊วดำเยอะฉะนั้นมันก็จะแบบไม่ใช่ผัดซีอิ๊วที่เป็นสีเข้มๆนะคะเพชรว่าเขาเน้นสีธรรมชาติมากกว่ากลิ่นไหม้กลิ่นหอมกระทะคือแบบชัดมากมากทุกคำจริงๆเส้นร้านนี้ไม่ได้แห้งมากมันก็ยังจะมีความมอยส์มีความชุ่มชื้นอยู่นุ่มๆ นะคะแต่ข้างนอกก็จะกรอบๆเหมือนมีสองเท็กเจอร์เวลาเคี้ยว
นี่เราพกซอสโคลาด้วยนะคะที่ซื้อมาจากเมื่อเช้าเดี๋ยวมากินคู่กับผัดซีอิ๊วคือพวกน้ำโคลาสำหรับเพชรอ่ะเวลากินกับสตรีทฟู้ดเนี่ยมันเป็นอะไรที่เข้ากันมากคือบางทีเรามากินแบบร้านสตรีทฟู้ดอ่ะอาจจะไม่ได้มีห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยแบบอาจจะร้อนๆนิดหน่อยพอได้โคลาเย็นๆนะมันคือแบบฟินมากกินกับสตรีทฟู้ดคือที่สุดอ่ะแต่ว่าร้านหน้ากินกับแบบโคลาซอโคลาเนี่ยคือแบบดีมากๆใครถือซอโคลาอยู่ Cheersชอบมากเวลานี่คือเสียงแห่งความสุขนะคะเวลากินโคลาเข้าไปแล้วแบบมันสดชื่นมากช่วยเหมือนตัดเลี่ยนผัดซีอิ๊วนะคะพอเพชรเหมือนกินมาหลายๆร้านเนี่ยมันก็อาจจะมีความเลี่ยนบ้างพอกินกับซอสโคลาค่ะมันเหมือนช่วยตัดรสเลยแบบเขามีความเค็มของเกลือฮิมาลายันเนาะแบบดีงามมากค่ะหาซื้อก็ได้ที่เซเว่นนะคะที่ปริพันธ์นะคะกับร้านด้านหน้าปริพันธ์ชื่อตามโลเคชั่นเลยนะคะตอนนี้เป็นอยู่ที่ปากซอยปริพันธ์18ร้านจะอยู่ข้างในซอยนะคะเป็นร้านที่คนก็แนะนำมาเยอะอีกเหมือนกันวันนี้เราไปทั่วเลยนะคะเริ่มจากออนนุชนางวิจิแล้วตอนนี้มาอยู่ปริพันธ์ค่ะยังกินลงอยู่ค่ะทุกคนสู้ตายมากดีมากวันนี้มีซอสโคลาเอามากินแก้เลี่ยนได้แบบดีมากๆเลยค่ะตอนนี้สั่งไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเขาผัดนะคะใหญ่หนึ่งมีหนึ่งเหมือนเดิมค่ะร้านอยู่ตรงนี้เลยเดินเข้ามาในซอยอยู่ซ้ายมือนะคะที่จอดก็จะมีเจพาก่อนหน้าหรือว่าจะจอดแปะในซอยหนึ่งก็ได้ค่ะด้านหน้าปฏิพัฒน์เปิด10โมงถึง4โมงเย็นนี่ของมากนี้เห็นได้ชัดเลยว่าก้านเขาก็จะยาวกว่าปกติแล้วก็ดูเป็นแบบก้านที่เขาคัดมาตรงบริเวณที่เหมือนเป็นเงี้ยงอย่างเงี้ยสามด้ามเราไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเหมือนกันคะเป็นบริเวณที่เป็นก้านแล้วก็ตรงที่จะต่อเป็นใบตรงเนี้ยเขาจะใช้ตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็มีเป็นใบมานะคะปริมาณเท่าว่าตอนนี้ยังพอกันทุกร้านอยู่นะคะทางร้านน่ารักมากๆเลยค่ะเอาราดหน้ามาให้เราชิมด้วยตัวราดหน้าเนี่ย40 บาทราดหน้าคุ้มมากหมูยังเยอะคือหมูน่าจะปริมาณเท่ากันนะแต่ว่าราดหน้าเนี่ยมีน้ำด้วยแล้วก็40บาทผัดซีอิ๊ว60บาทว้าวมาค่ะชิมกันค่ะคือสะดุดตากับก้านผักของเขามากเลยชอบมีความเป็นสามแง่งอย่างเงี้ยผักกรอบแต่มีความขมบ้างเล็กน้อยนะคะร้านนี้เท่าที่เพชรดูก็จะเป็นร้านที่สีเข้มที่สุดตั้งแต่กินมาเขาน่าจะใส่ปริมาณซีอิ๊วดำค่อนข้างเยอะกว่าร้านอื่นซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่สูตรแต่ละร้านเลยนะเส้นใหญ่ที่นี่ก็คือจะใหญ่แบบใหญ่จริงๆใหญ่กว่าร้านอื่นประมาณเท่าตัวเลยนะคะซึ่งเส้นใหญ่มันก็จะมีหลายขนาดเนาะเส้นหนึบนี่ค่ะก็จะเป็นกลิ่นซีอิ๊วดำเป็นหลักนะคะร้านนี้หวานๆตัวหมูก็จะออกเค็มๆนิดนึงไอ้หมูหมักออกความเค็มแต่ว่าพอกินกับเส้นที่มีเป็นกลิ่นซีอิ๊วดำมันก็ค่อนข้างโอเคเลยค่ะต่อมาเส้นหมี่ร้านนี้ค่อนข้างนุ่มไม่ได้กรอบมากเป็นกลิ่นหอมซีอิ๊วดำเป็นหลักค่ะหมูนุ่มผักกรอบคือหลายๆร้านที่เพื่อนๆแนะนำมาก็จะเป็นร้านราดหน้าแล้วจะขายผัดซีอิ๊วซึ่งเดี๋ยว EP ราดหน้าเราก็จะมีแยกอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ EP นี้เพชรขอเน้นผัดซีอิ๊วก่อนมีบางคนแนะนำเป็นร้านราดหน้ามาในคอมเมนต์ด้วยก็น่ากินมากๆเลยเดี๋ยวจะขอทบไปอยู่ใน EP ราดหน้าโดยเฉพาะเลยค่ะกันนะคะกับวันนี้มีร้านที่4แล้วทุกคนยังสู้กับเพชรอยู่ใช่ไหมคะทุกคนสู้กับเพชรก็สู้ค่ะเรามาอยู่กันที่แถวประชาสงเคราะห์ดินแดงนะคะกับร้านป่าอูด้านหน้ายอดผักใครเป็นเด็กของร้านค้าน่าจะเคยกินนะเพราะว่านี่ค่ะว่าทางที่เพชรขับมาก็คือขับลัดเลาะมาตามมหาลัยหอการค้าเลยค่ะเข้าไปกันถามป่าอูด้านหน้ายอดผักตอนนี้55 บาทร้านที่60ค่ะปริมาณพอกันทุกร้านเลยแต่ร้านนี้ที่เพชรชอบนะคะคือเขามีเนี่ยทุกคนมันเป็นคะน้าที่แบบที่เขาเหมือนเรียกว่าอะไรฝาดตรงแข็งๆด้านนอกออกมันจะเป็น
ก้านอ่อนด้านในเป็นตรงที่เราชอบมากเลยก็คือร้านเขาไม่ได้ขายแค่ราดหน้าผัดซีอิ๊วนะมีกะเพราด้วยแล้วคืออายอยากกินก็เลยจัดมาค่ะกะเพราหมูเขามีไข่ดาวมาให้ด้วยดูดีมากเลยอายร้านนี้เขาจะเหมือนเส้นอ่ะเขาก็จะไปผัดกับซีอิ๊วดำเตรียมไว้อยู่แล้วนะคะน่าจะเป็นเส้นเดียวกับราดหน้าแล้วพอสั่งผัดซีอิ๊วก็จะมาผัดเพิ่มแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำเติมนิดนึงให้มีสีสันเส้นเหนียวหนึบหนุบหนับหมูนุ่มๆค่ะแต่ว่าจะออกทางเค็มนิดนึงคล้ายๆร้านที่แล้วว่าเส้นมันจะมีความหวานส่วนตัวหมูจะมีความเค็มกินแล้วมันก็กินด้วยกันมันก็จะพอดีนะคะผักกรอบค่ะเคี้ยวได้ไม่เหนียวไม่ขมลืมถามเลยว่าใครทีมเส้นใหญ่หรือใครทีมเส้นหมี่หรือมีเส้นอย่างอื่นแนะนำได้นะคะปกติผัดซีอิ๊วก็จะเห็นแค่สองเส้นนี้นะแต่มีคนอื่นกินเส้นอื่นไหมต้มหมี่มีไหมไม่มีเนาะเซี่ยงไฮ้ไม่มีเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสองเส้นนี้เป็นหลักแต่มาทีมมาเส้นหมี่กันบ้างเส้นหมี่ผัดมาแห้งๆเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบว่ากรอบมากนะคะก็จะมีความนุ่มๆอยู่แต่ว่าแบบไม่แฉกเลยคาแรคเตอร์ผักที่ร้านนี้คือเขาจะฝานเป็นแผ่นบางๆอย่างนี้ไม่ได้หั่นเป็นก้านมานะคะแต่ฝานเงี้ยไปร้านต่อไปกันค่ะเขาให้สเบียงมากินต่อด้วยค่ะน่ารักมากเลยเนาะเยอะมากเลยอ่ะเรามีห่อกลับแล้วสเบียงกลับมากินที่บ้านอีกขอบคุณมากๆเลยนะคะบ่าอูดและลูกชายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะว่ายสวยสิทีว่ายสวยค่ะกล่ำงามๆค่ะร้านสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะนี่เลยนายโรดด้านหน้าอยู่ที่พัฒนาการซอย3นะคะขับเข้ามาในซอยอยู่ทางขวามือเห็นป้ายชัดเจนเลยค่ะผัดซีอิ๊วร้านสุดท้ายของวันนี้เขาก็จะเหมือนมีความเกรียมๆมากกว่าร้านอื่นเพราะเหมือนเขาเอามาทอดก่อนใส่น้ำมันเยอะแล้วก็เอาน้ำมันออกเอาหมูออกแล้วก็ทำเส้นนะคะได้ปริมาณก็คือเยอะไม่แพ้ร้านอื่นพอกันเลยทุกร้านปริมาณนี่ค่ะผักสวยงามผักกรอบมากตัวหมูร้านนี้มันจะแตกต่างจากร้านอื่นเลยคือเขาจะไม่ได้หมักมารสจัดมากแต่ว่ามันจะมีความเกรียมตามที่บอกไปนะคะคล้ายๆเหมือนเรากินหมูกระเทียมแบบนั้นเลยแต่ว่าแบบไม่ได้มีกลิ่นกระเทียมอะไรเขาไม่ได้ใส่ไปนะคะเราก็มากินกับผัดซีอิ๊วโอ้เขากระดีแบบนะหมูก็จะแบบไม่ได้นุ่มขนาดนั้นแต่ว่ามีเท็กเจอร์ให้เราเคี้ยวแต่ว่าไม่แข็งค่ะมาต่อมาเป็นเส้นหมี่นะคะเอาจริงๆเส้นหมี่ดีทุกร้านเลยทุกร้านผัดมาคือแห้งมันอยู่ที่ว่าความแห้งแต่ละร้านอ่ะไม่เท่ากันบางร้านจะมีความกรอบมีความเกรียมค่ะอันนี้ก็แล้วแต่สูตรเลยแห้งสวยงามมันอร่อยทุกร้านเลยวันนี้คาแรคเตอร์มันแตกต่างกันจริงๆอยู่ที่ว่าชอบแบบไหนมากกว่าเลยค่ะมันไม่ได้มีร้านไหนที่แบบว่าไม่อร่อยหรือว่าไม่ชอบเลยนะดีหมดทุกร้านเลยวันนี้จบแล้วค่ะสำหรับผัดซีอิ๊ว5ร้านวันนี้รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้ดีกว่าที่คิดนะหรือว่ากระเพาะเราขยายแล้วก็ไม่รู้พอถ่ายรายการนี้ไปหลายๆตอนอะเราก็ไม่ได้ฟูดโคม่าเหมือนตอนแรกอะคือถ้าใครกลับไปดูเทปกระเพาอะเกือบตายอะเกือบตายค่ะกระเพาอะอยากจะสู้กระเพาครับแต่กระเพาสู้กับกระเพาร้านนี้คือ เผ็ดร้อนค่อยๆกินแต่วันนี้รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้ดีเราอาจจะแบบ manage กระเพาะเราได้ดีด้วยนะคะวันนี้ก็เริ่มจากร้านน้ำเทียนที่อ่อนนุชนะคะตามด้วยในเหล่าที่นางลิ้นจีต่อไปคือร้านหน้าปฏิพัฒน์ตามด้วยป่าอูด้านหน้ายอดผักแล้วก็มาจบที่ในโรดพัฒนาการนะคะเรียกได้ว่าสำหรับเพชรอ่ะมันอร่อยทุกร้านเลยนะ
แต่ละร้านมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันไปเกณฑ์การตัดสินของเราในวันนี้นะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะจะมีในเรื่องเส้นก่อนละกันถ้าเส้นไอชอบร้านไหนชอบร้านแรกเส้นชอบร้านแรกเหมือนกันจริงๆไม่ได้ต่างกันมากนะเส้นแต่ละร้านตามแต่ว่าถ้าร้านแรกกับร้านที่2อ่ะร้านนำเทียนกับนายเหล่าอ่ะเขาจะผัดมาค่อนข้างแบบว่ามีความกรอบนิดนึงอย่างนายเหล่านี่ก็คือจะมีความติดกระทะมันก็จะหอมตรงนั้นมากเนาะหมูแล้วชอบร้านไหนหมูชอบร้านแรกกับร้านสุดท้ายเหมือนกันเลยแย่งปะเนี่ยไม่แย่งอันนี้ความชอบส่วนตัวไงต่อไปผักพี่ลอกเราทำไมอ่ะไม่ได้ลอกแล้วผักเราผักผักอ๋อชอบร้านแรกเหมือนกันเอาอีกแล้วเฮ้ยร้านแรกมันดีสุดเว้ยจริงๆคือผักมันกรอบมันไม่ขมอะไรเงี้ยแต่ผักร้านแรกอ่ะเหมือนคัดคะน้ามาทุกชิ้นเลยอ่ะมันไม่มีความขมปลายแม้แต่นิดเดียวเลยแล้วมันกรอบดีมากอ่ะทุกชิ้นคือเพอร์เฟกต์อ่ะใช่แม้ก้านมันอ่ะใช่ก้านมันยังดีอ่ะก้านแบบดีอ่ะภาพรวมชอบร้านไหนคะก็ต้องร้านแรกดีอร่อยทุกอย่างเลยใช่เราก็ชอบร้านแรกเหมือนกันเราแบบรู้สึกว่าเพอร์เฟกต์เลยอะร้านแรกสำหรับเราแต่ทางนี้ไม่ได้แปลว่าร้านอื่นไม่อร่อยนะทุกคนมันอยู่ที่ว่าชอบแบบไหนอย่างร้านแรกเฟรนรู้สึกว่าโอเวอร์ออลองค์ประกอบเขาอะมันดีไปทุกด้านเลยส่วนร้านที่สองนายเหล่าอร่อยนายเหล่าเนี่ยใครชอบกลิ่นหอมของกระทะความไม่ไหม้กระทะที่มันเป็นเสน่ห์ตรงเนี้ยแนะนำไปร้านนี้เลยคือมันหอมมากอะคือซื้อกลับบ้านมาเปิดเมื่อกี้ซื้อไปฝากพี่เขาไลน์มาบอกเลยว่ามันหอมมากขนาดผ่านไปแล้วเป็นชั่วโมงอะค่ะส่วนร้านอื่นๆเนี่ยถ้าใครชอบที่แบบซีอิ๊วดำอาจจะเหมาะกับร้านลาดหน้าปฏิพัฒน์กับร้านปะอูนะคะเขาก็จะแบบมีความเกลี่ยซีอิ๊วดำลดความหวานๆขึ้นมานิดนึงและอย่างร้านสุดท้ายถ้าใครชอบหมูที่มันมีความเกลี่ยๆเนี่ยก็คือต้องนายโรดเลยใช่แล้วก็ทุกร้านน่ารักมากๆเลยขอบคุณที่แบบว่าให้เพชรไปถ่ายนะคะแฮปปี้มากๆเลยค่ะแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณซอโคล่านะคะที่ทำให้การกินผัดซีอิ๊วของเพชรไม่น่าเบื่ออีกต่อไปนะคะเป็นคอมบิเนชันที่ดีมากๆเลยกินโคล่านะคะที่มีความเข้มของเกลือฮิมาลายันกินคู่กับสตรีทฟู้ดอาจจะไม่ต้องกินกับผัดซีอิ๊วก็ได้นะคะทุกคนกินกับอาหารอื่นๆเนี่ยก็คือเข้ากันหมดเลยหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven นะคะตอนนี้ได้จากโซนภาคใต้ก่อนส่วนกรุงเทพชลบุรีปริมณฑลเนี่ยรอหลังสงกรานต์นะคะได้ดื่มกันแน่นอนวันนี้ไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยตอนต่อไปจะเป็นอะไรอยากให้ทำอะไรอยากให้ไปกินอาหารประเภทไหนคอมเมนต์บอกได้เลยตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะไปถ่ายอะไรตอนนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย